ิดตัวเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยนางแบบผู้คร่ำวอดในวงการบันเทิงเมืองไทยเมย์พิชชนาสาขากรนักธุรกิจคนเก่งและพรีเซนเตอร์คนสวยกับแบรนด์เครื่องสำอางใหม่ของเธอในชื่อ MAY สำหรับแกรนด์โอเพนนิ่งแบรนด์เครื่องสำอาง MAY ที่ Ready L Bistro ปาร์คไนเลิศท่ามกลางผู้บริหารเพื่อนสนิทและสื่อมวลชนมากมายมีไดอาน่าจงจินตนาการเป็นพิธีกรและก็เรียกว่าการเปิดตัวครั้งนี้เธอบอกว่าลงทุนเป็นเจ้าของเองและพรีเซนเตอร์เองด้วยบรรยากาศเป็นกันเองอย่างมากพร้อมกันนั้นยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับซีนหวานๆของคุณบิ๊กอัครวัฒน์คงสิริการนักธุรกิจชื่อดังแฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวของคุณเมย์มามอบดอกไม้แสดงความยินดีด้วยทุกคนก็ได้เก็บภาพหวานๆรัวๆของคู่นี้ก่อนงานแต่งงานที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่16ธันวาคมนี้แล้ววันนี้มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเมย์เองนะคะซึ่งเป็นของตัวเองแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ MAY เป็นเครื่องสำอางค่ะความพิเศษก็คือสินค้าของเมย์ทุกตัวผลิตภัณฑ์ของเมย์ทุกตัวเนี่ยจะบำรุงไปในตัวก็คือพูดง่ายๆว่าจะไม่มีการที่แบบว่าแบบใช้ลิปแล้วปากแห้งหรือว่าทาแล้วหน้ามันหรือหน้าแบบมีสิวหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้ทดลองทุกขั้นตอนด้วยตัวเองหมดเลยค่ะต้องรีบเปิดตัวก่อนแม้จะยุ่งก็ตามแบบมันคือเราพยายามแบบเร่งที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานมากแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเสร็จเอาในช่วงนี้เราก็รู้สึกว่ามันจังหวะพอเหมาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รีบๆใช้กันอะไรเงี้ยก็เลยจังหวะดีก็ขอเปิดตัวก่อนงานแต่งละกันค่ะแล้วตอนนี้มีทั้งหมดออกมา4ผลิตภัณฑ์ค่ะก็จะมีเป็นบาล์มนะคะเป็นฟาวเดชั่นบาล์มที่สามารถแบบทาแล้วก็เบลอรูขุมขนได้เลยแล้วก็เกลี่ยปุ๊บวนๆที่ใบหน้าจะกลายเป็นแป้งเลยนี่เป็นตัวไฮไลท์ของเราแล้วก็มาเป็นออร่าพาวเดอร์นะคะก็คือใช้เติมระหว่างวันก็เป็นแป้งที่เหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงไอคอนิกบลัชก็คือเป็นบลัชที่สามารถจริงๆแล้วทาได้ทั่วหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นตาแก้มปากซึ่งสามารถบำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็สีมันน่ารักมากมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายก็เป็นทวิงเกอร์ทินนะคะก็เป็นทินที่น่ารักมากๆค่ะแล้วจะรู้สึกเด็กลงก็อยากให้ลองกันดูค่ะก็ฝากทุกๆคนนะคะให้หันมาดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ว่ามันอยากให้หันมาลองเครื่องสำอางของเมย์ด้วยนะคะก็อยากให้เปิดใจแล้วลองดูกันว่าชอบไหมติชมกันมาได้ค่ะเพราะว่าตั้งใจมากๆค่ะปรึกษาไหมหรอคะไม่ค่อยได้ปรึกษาเขาเท่าไหร่แต่เขาจะให้กำลังใจตลอดเราก็จะบอกว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อะไรอยู่เพราะว่าแต่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ด้านเครื่องสำอางเท่าไหร่แต่เขาก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่วันนี้เราก็บอกว่าวันนี้เรามาเปิดตัวนะจะแวะมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาแวะมากำลังใจให้ยังไงบ้างคะเพราะจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยุ่งมากนะครับเพราะว่ามัน2อาทิตย์กว่าแล้วอ่ะจะถึงวันนัดแต่งงานแล้วแต่ว่าเมย์ก็ต้องแบบยังทำงานหนักอยู่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยคือผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเครื่องสำอางเยอะอย่างที่ว่าแต่ก็มีให้กำลังใจบ้างในเรื่องแบบอะไรที่มันไม่ได้แบบลึกมากกับเรื่องเครื่องสำอางอะไรเงี้ย